เอาเลยครับสวัสดีทุกคนก็ผมอยู่กับผมกับทันเทแลนนะครับแล้วก็เกมแร็กนาร็อกโมบายเอเทอร์เนลเลิฟนะครับวันนี้เนี่ยมาอยู่กันใน Assassin อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จะเป็นตอนเกี่ยวกับ PVP อีกแล้วนะครับผมเป็นเกี่ยวกับ Assassin PVP สาย Soul Breaker นะครับอ่ะก่อนอื่นที่จะไปโชว์การสู้นะครับผมขอพูดสั้นๆนะเกี่ยวกับสกิลแล้วกันนะครับสกิลที่ผมเลือกอัพเนี่ยเป็น Soul Breaker Level 20นะครับแล้วก็ EDP นะฮะ Level 20ส่วนพอยท์ที่เหลือนะครับผมไปอัพแอดวานซ์การ์ต้ามาสเตอรี่ในเมื่อผมเนี่ยจะใช้ทางด้านของการ์ต้านะครับในการสู้นะครับในครั้งนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนเป็นมีดให้ดูด้วยนะเดี๋ยวมาดูดาเมจที่ได้และอะไรต่างๆกันนะครับผมส่วนสเตตัสนะครับสเตตัสที่อัพเนี่ยก็คือเด็กนะครับผมเน้นเด็กเยอะหน่อยนะยังต่ำเนี่ยคือต้อง90เพราะว่าเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะจะต้องไลท์ลอร์ดนะครับผมเพราะว่า90ก็คือลดการไล่3วิเนาะนะฮะตัวเบเกอร์เลเวล20ตามนั้นผมก็อัพเพิ่มไปอีกหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ตีโดนแต่ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าค่าฮิตเนี่ยมันยังน้อยไปหน่อยที่จริงมันควรจะสัก380ครับอะไรประมาณนั้นอาจจะเอาเถอะนะฮะมันก็ต่อให้อัพเด็ก99ก็ไม่ถึงแล้วนะครับที่เหลือก็เอจินิดนึงเพราะผมใส่หน้ากากนะครับผมแล้วก็ยังมีสเตรนท์พ่วงมาด้วยนะฮะทีนี้นะครับผมเรื่องรูนเนี่ยเดี๋ยวค่อยไล่กันหลังจบคลิปแล้วกันเพราะมันเยอะยาวมากอ่ะมาดูกันเลยนะฮะอาหารที่ผมกินเนี่ยก็คือตอนนี้ผมกินป๊อปซี่แคนอยู่โค้กกระป๋องนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของอันนี้นะฮะสโลอัลลอยนะครับไปดูกันนะฮะตอนนี้ใส่ไอเทมแบบนี้นะครับกาต้านี่คือการ์ดโง่มากเมนเบรดซึ่งเก็บเวลมาไม่เกี่ยวส่วนประดับก็ใส่การ์ดอาโฮอย่างที่บอกเก็บเวลมานะครับผมไม่ได้มีอะไรนะเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนิดนึงแล้วกันครับผมก็จะเป็นไอตัวนี้หันใช่ไหมก็แสนกว่านะคือดาเมจเนี่ยก็ขึ้นแสนอยู่ก็ถือว่าแรงแหละนะฮะใน PVP อันนี้เขายังไม่เป็นเทเตอร์เลยวะแต่ถ้าดูครูเซเดอร์ฮะจะโดนค่อนข้างเบาและผมก็ยังหาเหตุผลไม่เจอว่าอะไรกันนาะที่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะผมตีมันไม่โดนอ่ะเอาง่ายๆทำไมมันทำดาเมจไม่โดนคือครูเซเดอร์เนี่ยมันมีท่าบล็อกใช่ไหมตอนแรกผมก็นึกว่าบล็อกแค่ตีใกล้ที่ไหนได้คือบล็อกตีไกลด้วยเหรอนะฮะโอ้นี่คือฆ่าเขายากมากเลยไหนก็ยังติดแพรี่หรืออะไรสักอย่างทำให้เราตีไม่โดนในบางครั้งทั้งที่อ่ะผมเข้าใจแล้วคือมันเป็นสกิลตีไกลแต่ที่จริงความสามารถในการโจมตีมันคือตีใกล้เพราะมันใส่กาต้าคือความแรงเนี่ยมันมาจากตีใกล้ล้วนๆเลยอย่างที่บอกก็คือเรากินอาหารสเต็งแล้วมันแรงขึ้นนะครับผมก็นึกอยู่ตั้งนานเอ๊ะทำไมมันติดบล็อกทั้งที่มันตีไกลอ๋อมันไม่ได้ตีไกลนี่นะครับผมมันตีใกล้นะฮะที่อยู่ไกลๆครับไม่งงกูเป็นแสนหรือไม่ลดนะฮะโอ้ชีวิตนะครับผมตายแล้วนะฮะว้าวแฟนตาสติกโอ้สุดยอดไปเลยผมก็จะโดนปิ้งโอ้โหกว่าเราจะตีเขาเลือดลดเขาวิ่งแล้วนะฮะคือถ้าพูดถึงดาเมจเนี่ยผมว่าก็ถือว่าไม่น้อยหน้าอะไรใครเลยนะสำหรับในตอนนี้นะเพราะว่าก็คือโอเคโตเบเกอร์เลเวล20ตัวคูณมันแรงมากครับแต่ข้อเสียอย่างที่เห็นได้ชัดคือผมว่ามันดีเลย์มันนานนะนะฮะพูดตามตรงเลยผมรู้สึกว่าดีเลย์มันนานคือคุณโผล่มาโซเบกแล้วคุณก็จะมีช่วงที่มีโอกาสตายอ่ะนะครับผมหลายวิทีเดียวปาขวดที่ใส่ก็ถึกจริงนะคนนี้อ้าวตีกันจนตายเท่าที่ผมลองเล่นดูนะข้อเสียเนี่ยต่างจากสายโซนิกโวปกติก็คือ
ปิดดาเมจไนท์ไม่ชัวร์นะครับคือถ้าเป็นสายโซนิโบเราจะโผล่มาอินพุตก่อนดอกแรกใช่ไหมแล้วมันก็จะปิดดาเมจไนท์ได้ค่อนข้างชัวร์นะครับแต่อันนี้นี่ไม่ใช่เลยหลังๆใน PVP เราจะเจอแต่ครูเซเดอร์ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมใครบอกครูเซเดอร์ไม่เข็ดนี่ผมว่าแบบคนละเรื่องเลยไม่โดนปะบิ๊กไปซะละมิสนะนี่แหละนี่คือข้อเสียของสายนี้หลักๆเลยคือมิสครับก็เฮ้ยโดนเขาให้ส่วนใหญ่พวกตัวบางๆอย่างอันหรือแอดเนี่ยโดนมันตายอยู่แล้วแต่ข้อเสียอย่างที่ผมบอกคือมันมิสนะครับผมคือแล้วมันบางทีมันก็ไม่โดนไงส่วนใหญ่ด้วยนะอันนี้คือนี่เราตัวเดิมๆนะที่เราฆ่านะครับโดยส่วนใหญ่มันจะไม่โดนดาเมจมองมิสว้าวตายครับทีเดียวไม่ดอกแรกมิสวะติดแครี่เหรอเอออาจจะติดทางด้านของไคลี่นี่อะไรครับเนี่ยดาวตก UFO อะไรวะเนี่ยเลือดกี่ล้านวะโอ้โหแปลงร่างในนี้ได้ด้วยเหรอโคตรตลกเพิ่งรู้นะเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามันจะแรงอะไรนะแต่น่ารำคาญครับผมปล่อยเข้าไปนะเอ้ยอย่างนี้มีบอสอ่ะก็ไปคุยกับป้ายเฉยเลยมีบอสอะไรกวนๆบ้างวะแบบกดแปลงร่างในนี้แล้วมันจะกวนมากๆคือไอ้แอสสายโซเบเกอร์นี่เอาจริงผมว่ามันก็แอบน่าเบื่ออยู่นะใน PVP มันไม่มีอะไรเลยนอกจากแล้วทำไมเราต้องล็อกบอสเนี่ยโอ้คือจิ้มขาคนยากมากครับเกมพดถึกอ่ะโดน 30,000 นี่คือใส่ของตัวนะดูดิมากครับแล้วก็ห้าเองนะแต่คือผมมองว่าเขาน่าจะขอแบบสายการคนแบบเต็มอ่ะนะฮะซึ่งเอาจริงในแลกโมบายเนี่ยผมว่าทำไม่ได้ยากขนาดนั้นนะก็จะมีปากโกรธอะที่ยากที่สุดนอกนั้นนี่ก็คือผมว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผมทั้งเลือดไม่ลดทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะโหเอากันใหญ่เอากันใหญ่เอาแล้วไนท์ก็วิ่งคือเราผมไม่อยากฆ่าไนท์ตัวนั้นด้วยคือครูเซเดอร์ตัวนี้ผมสู้ไม่ได้เลยอ่ะโอเคนะครับพอนะครับประมาณนี้สำหรับแอดสายโซเบเกอร์ลง PVP คือข้อดีเนี่ยผมก็มองว่าโอเคมันตีไกลแล้วก็แรงพอที่จะปิดดาเมจตัวบางๆได้ในครั้งเดียวนะครับก็คือหลักแสนก็แรงแล้วแหละครับเอามาดูรูนกันทีนี้นะฮะรูนนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่300กว่าเฟืองเนาะนะฮะที่หลักๆเลยก็คือแน่นอนอัพทุกอย่างของโซเบเกอร์เต็มนะครับผมไม่บอกนะว่าไล่ยังไงก็ประมาณนี้อัพเต็มนะครับผมแล้วก็จะมีรูนตีขนาดกลางนะฮะอยู่ด้านบน3จุดนะฮะตีกึ่งมนุษย์นะครับผมตรงนี้ 2.1 จุดแล้วก็อ่ะนี่จุดหนึ่งครับส่วนเหลือเนี่ยคุณจะเลือกไปอัพอะไรก็ได้นะคือผมก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าโอเคคุณอาจจะไปอัพอันนี้เพื่อเพิ่มดาเมจ EDP แบบจัดหนักจัดเต็มแต่ผมมันแบบมันจัดหนักจริงๆอ่ะอันนั้นคือแบบกด EDP ทีนึงเสียตังค์ 2-3,000 เพื่อลง PVP อันมันก็แล้วแต่คุณนะถ้าคุณแบบอยากบ้าพลังก็ได้อยู่นะผมก็เลยเลือกไปอัพปลาขวดนะแต่มันก็อัพได้ไม่เต็มเพราะรูนมันไม่เหลือนะครับผมไม่พอนะแบบกล่าวว่าเออเผื่อแบบดาเมจขาดนิดๆสำหรับตัวบางตัวเราจะได้ปลาขวดปิดมันได้กล่าวว่าเออจะไปสู้ครูเซเดอร์ได้สักหน่อยสายนี้เพราะว่าตีไกลที่ไหนได้ผมก็ลืมไปมันตีใกล้แต่อยู่ไกลๆนะครับอย่าสับสนนะคือเกมนี้เนี่ยแยกการโจมตีระยะใกล้กับไกลเนี่ยด้วยอาวุธนะครับผมก็คือคุณใส่คาต้ามีดขวานดาบอะไรอ่ะหอกตีใกล้หมดนะครับผม
ไม่ว่าคุณจะยืนไกลๆแค่ไหนมันก็ตีใกล้นะแต่ว่าถ้าตีไกลคือธนูนะฮะส่วนคาถาเนี่ยจะนับว่าตีเป็นเวทนะครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือสงสัยเรื่องอื่นอะไรนะฮะสามารถทักผมไปที่หลังไมค์แฟนเพจนะครับกับตันเทแลนใน Facebook นะครับก็ไปกดไลค์แล้วก็ทักผมกันเข้ามาได้นะฮะโอเคนะครับใครที่ชอบใจนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ